สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินบัญชรวันนี้วันอังคารที่7มีนาคม2566แรม1ค่ำเดือน4ปีกระต่ายวันนี้วันชวดไม่ถูกกับมะเมียจัดเป็นวันอธิบดีและวันอุบาทครับไม่เหมาะกับการออกรถแต่เหมาะสำหรับการเซ็นเอกสารสัญญาเวลามงคลวันนี้7นาฬิกาถึง9นาฬิกา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลเฮงยืนหนึ่งประจำวันนี้คือคุณที่เกิดในปีมะโรงคุณที่เกิดในปีวอกและคุณที่เกิดในปีฉลูครับคุณที่เกิดในปีมะโรงเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานการขยับขยายมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนคุณที่เกิดในปีวอกโดดเด่นในเรื่องโชคลาภการเงินเพศตรงข้ามนำเงินและโชคลาภมาให้ครับคุณที่เกิดในปีฉลูมีข่าวดีในเรื่องการสอบการแข่งขันในเรื่องของการทำงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนคุณที่เกิดในปีรกาต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาคดีความเป็นพิเศษตรวจตาให้รอบคอบคุณที่เกิดในปีมะเมียและคุณที่เกิดในปีเถาะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุและสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาเส้นเลือดหัวใจสีมงคลวันนี้คือสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูครับสีม่วงรับพลังจากดาวบิน9ม่วงมีความหมายถึงอายุและสุขภาพสีเหลืองโชคลาภการเงินสีชมพูโดดเด่นในเรื่องคำพูดเสน่ห์เคล็ดลับเสริมพลังบวกวันนี้นะครับเรื่องของการบูชาพญาครุฑครับสำหรับองค์พญาครุฑนั้นถือเป็นเท่าเป็นกระดูกของพระอาทิตย์ครับในตำนานแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อวราวัดโพทองได้กรุณามอบไว้สำหรับเทคนิคดีๆนั่นก็คือการจัดวางองค์พญาครุฑนั้นต้องจัดวางองค์พญาครุฑให้หันหน้าออกหน้าประตูเสมอครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านหน้าหรือในห้องพระให้หันออกหน้าประตูบ้านหรือหน้าอาคารธุรกิจการบูชาพญาครุฑให้สวดพระคาถาบูชาดังนี้ครับคะลุปิจะกิติมันตังมะอุโอมพยาคุธลุดลุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณได้ทรัพย์ณเมตตาณล้างอาถรรพ์ณเจริญณมั่นคงอธิฐามิสิ่งสำคัญในการบูชาพยาคุธแล้วได้ผลดีนั่นก็คือต้องมีคุณธรรมความกตัญญูครับเพราะองค์พญาครุฑนั้นมีความกตัญญูต่อแม่เป็นที่ยิ่งครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันนะครับกับเช็คดวงยืนหนึ่งและผมคาถาชินบัญชรข่าวเช้า Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย Air Asia เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด